กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most New ค่ะในช่วงของ Zen for Future นะคะอีกหนึ่งนิทรรศการค่ะที่จะมานำเสนอในวันนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ค่ะซึ่งก็คือนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ตอนไข่นะคะ Miracle of Science ค่ะซึ่งภายในงานนิทรรศการนี้นะคะผู้เข้าชมค่ะก็จะได้รับรู้ถึงไข่ที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของชีวิตนะคะรวมถึงเป็นจุดกำเนิดของคนเราค่ะซึ่งไข่ในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับมนุษยชาติและไข่จะมีอิทธิพลนะคะในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากน้อยแค่ไหนและจะมีอิทธิพลอย่างไรค่ะต้องไปติดตามได้ในสกู๊ปนี้กับช่วงนี้กันเลยค่ะใส่แอนฟอร์ฟิวเจอร์ค่ะในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559นี้ยังมีอีกหนึ่งนิทรรศการที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานในครั้งนี้นั่นก็คือในส่วนของนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์ตอนไข่โดยมีการจัดแบ่งโซนให้กับผู้เข้าชมได้ชื่นชมถึง4โซนโดยโซนที่1นั้นจะเป็นในเรื่องของไข่จุดกำเนิดชีวิตจุดกำเนิดเราซึ่งจะเป็นการให้น้องๆนั้นเริ่มจากการตั้งคำถามสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเกิดจากไข่จริงหรือไม่และรวมไปถึงเหตุใดสิ่งมีชีวิตบางชนิดออกลูกเป็นไข่บางชนิดออกลูกเป็นตัวซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะไขข้อข้องใจและตอบคำถามทุกคำถามที่ถามมาในครั้งนี้โดยนิทรรศการไข่ในโซนที่1นี้จะพูดถึงนิยามของไข่ที่มาของไข่รวมไปถึงความสำคัญของไข่และประเภทของไข่องค์ประกอบของไข่ที่ทำหน้าที่แต่ละองค์ประกอบโดยมีการจัดแสดงกล้องจุลทรรศน์ส่องไข่ของพืชและมีจอขยายภาพให้เห็นโดยจะมีกระบะใส่พืชวางดิสเพลย์และใช้ส่องพืชแต่ละชนิดและภาพก็จะไปปรากฏบนจอผนังอินโฟกราฟิกโดยผนังฝังจอครอบเป็นทรงกลมเพื่อสื่อถึงภาพที่เราจะได้เห็นจากการส่องและถาดเพาะเชื้อซึ่งเป็นกราฟิกโหมดแอนโทนซึ่งจะเป็นการนำเสนอรูปแบบของไข่ที่ใหญ่ที่สุดไข่ที่เล็กที่สุดและมีปริมาณมากที่สุดของปลาหรือสัตว์อื่นๆอีกมากมายที่ออกลูกเป็นไข่ซึ่งในส่วนของโซนนี้จะเป็นการเล่าถึงความมหัศจรรย์ของไข่ที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนโดยในโซนที่3จะเป็นในเรื่องของไข่ไขไอเดียซึ่งนิทรรศการดังกล่าวได้มีการจัดแสดงตัวอย่างผนังทนความร้อนจากเปลือกไข่อาคารรูปทรงไข่และมีการสร้างบล็อกอาคารให้เด็กเล่นในโซนที่4จะเป็นการนำเสนอในเรื่องของนานาสาระน่ารู้ในเรื่องของไข่โดยอาจจะเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของไข่ความแปลกประหลาดและความผิดปกติของไข่ที่เกิดขึ้นการใช้ประโยชน์จากไข่ที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์อีกด้วยและในส่วนของโซนสุดท้ายโซนที่5ซึ่งจะเป็นการนำเสนอในเรื่องของสนุกวิทย์ไข่หันสาจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันการทดลองไข่การวอล์กแลนลี่ไข่ทำเป็นแบบพาสปอร์ตที่มีตราสแตมป์รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ให้เยาวชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในเรื่องของไข่หลากหลายชนิดซึ่งเป็นการสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับน้องๆเยาวชนทั้งนี้ผู้ที่สนใจในส่วนของนิทรรศการดังกล่าวสามารถที่จะเข้ามาชมได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง28สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยจะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.ขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะที่พาเราสองคนไปทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของไข่ที่มาที่ไปรวมถึงความสำคัญไม่แน่ค่ะว่าน้องๆหนูๆที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมในนิทรรศการครั้งนี้แล้วจะสามารถหาคำตอบได้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ได้นะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถค้นคว้าหาคำตอบได้และนี่คือเสน่ห์ที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศการนี้เท่านั้นที่น่าสนใจยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเป็นนักดาราศาสตร์ตัวน้อยกับการชมดวงดาวที่เกิดขึ้นบนฟากฟ้าตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือคุณอยากจะเข้ามาทดลองในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะและงานนี้นะคะก็ยังคงจัดไปอย่างต่อเนื่องค่ะไปจนถึงวันที่28สิงหาคมนะคะท่านใดที่สนใจค่ะก็สามารถมาได้นะคะที่ Impact ค่ะ Exhibition Hall นะคะ Hall 2ถึง8สามารถมาได้ค่ะตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 19:00 น.นั่นเองค่ะและที่สำคัญก็จะพบกับเรา2คนด้วยนะคะภายในงานซึ่งจะมาจัดรายการให้คุณผู้ชมได้ชมกันภายในงานด้วยค่ะก็ถ้ามีโอกาสเจอก็แวะทักทายกันได้นะคะวันนี้น่าเสียดายจริงๆที่เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วแต่เราสองคนจะยังคงไม่ไปไหนจะ
ไปสอบหาเรื่องราวดีๆในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินำมาฝากคุณผู้ชมในวันต่อๆไปติดตามกันได้ผ่านทาง Most News ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ